ที่นี่คือตลาดคำเที่ยงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นพื้นที่ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของใครที่จะหาต้นไม้สวยๆต้นไม้แปลกวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาชมดอกไม้สวยๆนะครับที่ตลาดคำเที่ยงอันนี้ก็คือต้นเฟื่องฟ้าที่มีสีนะครับทั้งสีชมพูสีขาวสีเหลืองสีส้มสีต้นเดียวมีสีชมพูด้วยนะครับเขาปลูกใส่กระถางไว้นะครับแล้วก็ตัดแต่งกิ่งต้นให้เป็นต้นไม้ใหญ่สวยงามมากนี่ก็คือความสวยงามของเฟื่องฟ้านะครับต้นเดียวแต่มีหลายสีปลูกไว้เป็นต้นใหญ่นะครับอยู่กลางแจ้งสวยงามมากเลยนะครับตัดกับท้องฟ้าสีฟ้าในช่วงนี้แล้วเขาตั้งโชว์ไว้ตรงนี้หลายต้นมากเลยครับก็จะต้องตัดแต่งทำพุ่มให้เขานะครับพอทำพุ่มออกมาแล้วก็จะเป็นพุ่มใหญ่อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ดอกเต็มจริงเขาเป็นไม้เลื้อยนะครับทำอย่างนี้เป็นเหมือนไม้ยืนต้นเลยนะครับสวยงามจริงๆตัวนี้ก็เป็นต้นเล็กนะครับที่เขาชํารวมกันไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปปลูกที่บ้านให้สวยงามบานสะพรั่งนี่ก็คือสวนที่มีดอกเฟื่องฟ้าเยอะที่สุดแดดจ้าๆนี้นะครับดอกเฟื่องฟ้าสวยงามมากเลยสีจะสดมากเห็นแล้วดูแล้วเพลินแม้แดดจะร้อนนะครับทำเป็นพุ่มใหญ่เป็นไม้เหมือนไม้ยืนต้นนะครับก็สวยไปอีกอย่างแล้วด้านล่างก็มีต้นแพเชียงไฮหรือว่าคุณนายตื่นสายนะครับปลูกไปด้านล่างด้านบนก็จะมีดอกของเฟื่องฟ้านะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นดอกแพเชียงไฮและก็ไม้อื่นๆอีกนะครับรวมอยู่ตรงนี้แต่ตรงนี้มีดอกเฟื่องฟ้าที่สวยมากเลยมีเยอะเลยเห็นแล้วเพลินเลยนะครับต้นนี้สีขาวครับจริงๆมี3สี4สีนะครับต้นเดียวเขาใช้วิธีการติดทาบกิ่งนะครับตอนนี้กำลังตามหาคนขายอยู่นะครับแต่คนขายไม่รู้อยู่ไหนเราจะซื้อไปปลูกที่บ้านมีต้นไม้หลายๆชนิดแต่ต้นนี้สดมากเลยมีดอกสีขาวสีชมพูสีส้มสีบานเย็นตัดกับท้องฟ้าสีฟ้าในช่วงหน้าฝนพอลงมาด้านล่างนี่ก็เป็นสีเขียวของต้นไม้และนี้เป็นต้นเล็กนะครับดูกี่รอบก็ไม่เบื่อดูได้เพลินตาต้นเฟื่องฟ้าต้นใหญ่ๆเลยนะครับยกไปปลูกถ้าจะดีนี่ตัวนี้ก็สวยนะครับเฟื่องฟ้าตัวนี้เป็นต้นใหญ่นี่ก็คือเฟื่องฟ้าต้นใหญ่เลยนะครับมีต้นไม้หลายๆชนิดแต่ที่สะดุดตาสะดุดใจก็คือเฟื่องฟ้านี่แหละครับผมเดินอยู่ตรงที่ฝั่งด้านลานจอดรถนะครับตรงนี้จะเป็นลานจอดรถของตลาดคำเที่ยงนะครับถ้าใครที่ตามหาต้นเฟื่องฟ้านะครับที่ตรงนี้เลยครับจะได้เจอกับเฟื่องฟ้าสวยๆหลากสีเลยนะครับเอาให้ดูเป็นแนวทางหรือว่าตัวอย่างนะครับสำหรับคนที่จะปลูกต้นเฟื่องฟ้าเห็นเขาปลูกอย่างนี้แล้วก็อยากจะไปปลูกบ้างเอาไว้ที่สวนหรือไว้ที่หน้าบ้านนะครับที่นี่ก็คือตลาดคำเที่ยงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเชิญแวะมาชมกันได้อันนี้ผมจะหาซื้อไปปลูกที่บ้านนะครับอ
ตรงนี้ก็จะเป็นต้นเล็กนะครับของต้นเฟื่องฟ้ากำลังเลือกดูเลือกชมอยู่นะครับว่าจะเอาสีอะไรดีสีชมพูนี่ก็สวยชมพูติดขาวนะครับแล้วก็สีโอรสสีบานเย็นสีแดงเห็นแล้วต้องได้กลับบ้านแน่มันสวยจริงๆและสำคัญคือเขาชอบแดดเราก็จะไปทำให้เขาอยู่ในสวนที่มีแดดตรงนี้ก็จะเป็นต้นเฟื่องฟ้าต้นใหญ่ตอนนี้เราจะมาถามราคาดูนะครับว่าต้นเฟื่องฟ้าอันนี้ก็สวยสวัสดีครับสอบถามหน่อยเฟื่องฟ้าต้นเล็กเนี่ยต้นเท่าไหร่อ่ะครับถ้าไซส์ผมมังกรนี่8,500ใช่ไหมต้นเล็กที่อยู่ในถุง3,500 3,100โอเคถ้าต้นใหญ่ต้นเท่าไหร่นะครับอย่างเงี้ยไซส์ผมมังกร8,500 8,500 35,000 โอ้คุณผู้ชมครับ 35,000 ใครอยากได้จะสวยทั้งนั้นเลยชื่อร้านอะไรครับเนี่ยร้านกิตดาการ์เด้นที่สันติกาดคำเที่ยงนะครับจะไปสันติธรรมเฉมะแล้วผมเลือกตรงโน้นนะครับครับจะเอาเลยครับครับตรงนี้นะครับชื่อร้านกิตดาการ์เด้นนะครับอยู่ที่ตลาดคำเที่ยงเชียงใหม่ใครชอบก็มาดูได้นะครับต้นใหญ่ๆนี้ก็สวยนี่เลยนะครับต้นนี้สวยที่สุดดอกสวยต้นนี้เท่าไหร่อ่ะครับต้นเนี้ย8,500แล้วต้นใหญ่นี่แหละครับไซส์น้ํา40,000คุณผู้ชมครับต้นนี้40,000นะครับต้นนี้3,500สวยด้วยแต่เราจะเลือกต้นเล็กเพราะเงินเราไม่ถึงอันนี้3,100ใช่ไหมครับอันนี้มันต่อกิ่งหรือว่ายังไงหรือว่ามัดรวมกันยังไงครับอย่างเงี้ยฝักชำอยู่ในต้นเดียวแล้วมีหลายกิ่งเหมือนอย่างนี้ไหมครับหรือว่านี่แยกแยกชำเป็นต้นเดียวแยกกิ่งใครกิ่งมันใช่ไหมครับสีใครสีมันอ๋อแต่ก็สวยครับงั้นเราจะจัดไปแล้วนะครับคุณผู้ชมต้นที่เราเห็นอยู่นี้นะครับต้นนี้เป็นต้นเฟื่องฟ้าป่านะครับเป็นต้นใหญ่งี้แล้วเขาก็ใช้วิธีการต่อกิ่งนะครับต่อกิ่งให้เขาเป็นสีได้เป็นต้นใหญ่คือต้องใช้ต้นที่เป็นเฟื่องฟ้าป่านะครับลำต้นเขาจะใหญ่แล้วก็โตแล้วก็ใช้วิธีการตอกกิ่งต้นนี้แค่4,000เองนะครับคุณผู้ชม4,000แต่ตัวนี้40,000ครับต้นเดียว40,000นะครับ40,000 30,000 20,000ก็แล้วแต่ขนาดนะครับแต่ต้นนี้น่าสนใจ 3-4,000 เองครับมีหลายสีดอกสดด้วยดูแล้วก็น่าที่จะนำไปต่อยอดนะครับทำสวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวตัดแต่งทิ้งดีโอถ่ายรูปสวยครับด้านล่างนี้เป็นต้นแพเชียงไฮ้นะครับว่าคุณไอตุ่นสายเป็นต้นไม้ที่ชอบแดดเหมือนกันไปด้วยกันได้เลยนะครับด้านล่างก็ปลูกแพเชียงไฮ้ด้านบนก็เป็นเฟื่องฟ้านะครับชอบแดดด้วยกันทั้งคู่ไปด้วยกันได้เพราะเราคู่กันอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงนะครับว่าไม้แต่ละชนิดที่ปลูกอยู่รวมกันต้องเป็นไม้ที่น่าจะไปด้วยกันได้บางต้นไม่ชอบน้ำแต่บางต้นชอบน้ำพอปลูกอยู่รวมกันอีกต้นหนึ่งชอบน้ำก็จะสวยงามอีกต้นไม่ชอบน้ำก็จะไม่ค่อยสวยนะครับ